ู้ชายหน้าหวานนะครับผู้ชายขายน้ำชัยวัฒน์บัญทยังกูลจาก P&C Garage กับ Toyota Solara ครับจากสระวงเทียนทองปัญจัยสะแก้วครับนี่ปลดรถจากวงเวียนสะแก้วนะครับเพื่อมาแข่งงานนี้เดี๋ยวแข่งเสร็จต้องกลับไปฝังปูนอีกไปให้รถในจังหวัดสะแก้ววิ่งวนครับทีมอีกนิดเดียวพี่นิดเดียวนิดเดียวทำไมนิดเดียวจะถึงเส้นชัยแล้วสอเล่าวงเทียนทองครับพี่บอยเติบเป็นคนไทยไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกานิวเจอร์ซีย์อยู่ที่นิวเจอร์ซีย์ไปอยู่ที่นั่นนะครับก็แต่งรถจนไปขับรถ EK9 เซ็ตเทอร์โบสีขาวสีขาวสีบอลเงินวะสีบอลเงินนะครับแล้วก็ไปรู้จักกับพวกปอร์โตริโกก็ยาวเลยครับหลังจากเรียนจบก็เอารถแข่งกลับมาไทยสถิติที่นู่นวิ่งอยู่9กว่าๆ9ต้นๆกลับมาเมืองไทยดีสุดที่11ฮะนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องอากาศด้วยนะใช่ในการทำหรือจูนรถที่อเมริกาไม่ว่าคุณจะเร็วแค่ไหนคุณยกมาเมืองไทยคุณต้องกลับมาจูนใหม่ระดับน้ำทะเลไงประเทศอยู่ระดับน้ำทะเลไม่เท่ากันแรงกดอากาศไม่เท่ากันเราไร้สาระมาตลอดพอเรามาพูดมีสาระเขาจะเชื่อกันไหมเชื่อดิเชื่อดิเชื่อครับจากนั้นสระวงก็เข้าสู่วงการแดร็กประเทศไทยนะครับโดยการทำ RX7 Orange โด่งดังตอนนั้นนี่ใช่คันนี้สุดแล้วก็มาเป็นลูลิง R100นะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วย Vigo รถส่งนมนะครับแล้วก็เป็น Levo ครับแล้วก็เป็น Solara นะครับแล้วก็เป็น S2000 ล่าสุดล่าสุด S2000 ครับผู้ชายคนนี้ในหัวใจมีแต่เรื่องมอเตอร์สปอร์ตครับแล้วปีนี้เป็นสจ๊วตด้วยนะนี่แหละสระวงจำไว้เลยนี่สระวง 7.80 ครับเมื่อวานวิ่งอยู่ 9.477 วันนี้ 7.80 เป็นอันดับที่2ในรุ่นนะครับอันดับที่2ในรุ่นความเร็วเข้าเส้น298กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้โหเกือบ8300นี่ล่ะคนที่ชื่อบอยสระวงใจเจ้าหิ้มเหี้ยมกิมเกรียมหน่อยCan you prepare for takeoff? This is your captain. Sorry, Cap. ผมกัปตันวิชัยครับ กัปตันของเครื่องเที่ยวบินที่จะพาท่านไปสนามบินนาริตะนะครับขณะนี้นะครับอุณหภูมิที่สนามบินสุวรรณภูมิอยู่ที่37 องศาเซลเซียสแล้วเรามอง